พายุใหญ่ๆเจอมาแล้วฟังติ่นล่ามระสุมชีวิตคู่เคยเลิกเจ3ครั้งกับล่าสุดคำคมเผยสาเหตุเลิกกันแต่ละครั้งขอแก้ข่าวไม่เคยได้รถเพราะทะเลาะกันพายุใหญ่ๆเจอมาแล้วฟังติ่นเกตมณีล่ามระสุมชีวิตคู่เคยเลิกเจเจตรินสามครั้งกับล่าสุดคำคมกระแสข่าวสะพัดวงการปมร้อนคู่รักยุค90เซนหย่ากันแล้วจนหลายคู่รักต้องออกมาชี้แจงซึ่งจากคำใบ้ต่างๆที่ออกมาตอนนี้ทำให้โลกโซเชียลต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีประกอบกับฝ่ายหญิงเองก็เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลลักษณะโศกเศร้าทั้งยังโพสต์คำคมเรื่องราวของความรักด้วยและการพูดถึงเรื่องของกำลังใจนั้นโดยหากย้อนเส้นทางชีวิตคู่ของเจปิ่นที่ครองรักกันมายาวนานอินสตาแกรมของปิ่นได้โพสต์ครบรอบความรักโดยเขียนไว้ว่า22ปีที่แต่งงาน28ปีที่จีบกันขณะที่เมื่อปี2561ปิ่นก็เคยได้มาร่วมรายการคุยแซกโชว์เล่าเรื่องราวชีวิตรักให้ฟังว่าเป็นแฟนกันก่อนแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาดีกันแล้วก็เลิกกันเลิกกันมา3รอบคือเราเจอกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อถามว่ารักกันขนาดนี้ใครหึงใครพี่เจจะหึงปิ่นมากแต่เขาเลือกเพศหึงด้วยนะคะเพศชายไม่หึงเขาหึงทอมเพราะเขารู้ว่าไม่มีผู้ชายที่ไหนกล้ามายุ่งกับเราอยู่แล้วเพราะเราก็มีสามีแล้วมีลูกแล้วอีกอย่างเราไม่เคยเข้าไปยุ่งใกล้ชิดกับผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงหรือทอมจะเข้าไปใกล้หน่อยกับตัวพี่เจเองถ้าไม่ได้ผิดกลิ่นอะไรเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งหรือไปเช็คไปตามอะไรเพราะเขาก็รายงานตัวตลอดเขาจะถ่ายรูปให้เราดูตลอดแล้วที่มันผิดกลิ่นมีไหมมีมันก็จะมีพฤติกรรมที่แปลกๆไปหน่อยบอกตามตรงว่าเจไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่ใช่คนที่จะมาทำความเดือดร้อนให้ที่บ้านอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีแบบว่านิดหนึ่งแต่เขามีชั่วโมงบินสูงก็เลยไม่ทำอะไรให้เดือดร้อนได้เพราะเคยมีปัญหามาแล้วในชีวิตนี้หนึ่งรอบซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากเราก็เลยวางใจว่าเขาคงจะไม่ทำให้เป็นปัญหาอีกตอนที่เลิกกันสามครั้งเลิกกันเพราะอะไรบ้างตอนที่พายุใหญ่ๆครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่เป็นปัญหากันแล้วก็อีกเรื่องเขาไปเมืองนอกแล้วก็ไปกุ๊กกิ๊กใครแล้วก็มีผู้สื่อข่าวคอยเอาข่าวมาให้ประมาณนั้นนิดๆหน่อยเวลาโกรธกันเขาก็ซื้อของแพงๆให้ตลอดอุ๊ยไม่เสมอไปหรอกค่ะเวลาทะเลาะกันเราก็งอนงอนกันหน่อยพอตื่นเช้ามาก็ลืมแล้วกลับมาดีกันเหมือนเดิมผู้หญิงเรางอนง่ายหายเร็วค่ะเดี๋ยวขอแก้ข่าวก่อนว่าเราไม่เคยได้รถเพราะเราทะเลาะกันแต่เราได้เพราะว่าเจจ้างให้เราอ้วนขึ้น4กิโลพอเราอ้วนขึ้นตามที่เขาบอกปุ๊บวันต่อมาเราก็ลดน้ำหนักเลยคือมันยากนะที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเราเป็นคนทานเยอะมากแต่ไม่อ้วนเวลาอ้วนมันออกพุงอ่ะมันอึดอัดไม่สบายตัวจริงไหมที่เขาเมากันว่าพี่ปิ่นมีทั้งชุดพยาบาลชุดนักเรียนเติมความแซ่บให้กันจริงค่ะก็ใส่ตลอดค่ะมีอยู่วันหนึ่งเป็นเรื่องเลยใส่แล้วลูกเดินเข้ามาหัวเราะลูกถามหมามีทำอะไรอ่ะอันนั้นเป็นชุดน่ารักชุดกิโมโนแต่ว่าสั้นลูกเขาเอือมเมื่อเขาชินแล้วปังไม่หยุดสาวซื้อกระเป๋าแบรนด์ไม่หรูสู่งานสายการบินดังฟ้าหลังฝนงดงามเสมอโซอี้กาเบรียลจากเด็กสาวผู้ถูกโซเชียลบูลลี่ซื้อกระเป๋าแบรนด์ไม่หรูสู่งานสายการบินดังพ่วงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของชาร์ลส์แอนคีตปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ยังจำกันได้ไหมกับกรณีดราม่าเดือดในโลกโซเชียลโซอี้กาเบรียลเด็กสาวชาวสิงคโปร์วัย17ปีโดนบูลลี่แรงจากชาวโซเชียลกระเป๋าแบรนด์ที่พ่อให้เป็นของขวัญไม่ใช่แบรนด์หรูจนทำให้เธอต้องออกมาทำคลิปวิดีโอตอบกลับทั้งน้ำตาจากคอมเมนต์ใจร้ายมากมายที่ทำร้ายจิตใจเธอ
เมื่อเรื่องดังกล่าวรู้ถึงหูเจ้าของผู้ก่อตั้งแบรนด์ Charles & Keith ส่งให้เธอกลับก็ได้ชื่นชมและได้เชิญเธอไปรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์และจัดเต็มกับของขวัญจากแบรนด์ให้อีกทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางแบบแคมเปญ International Women's Day ของ Charles & Keith ในฐานะ Charles & Keith Brand Community Ambassador พร้อมถ่ายภาพของเธอโปรโมทลงในสื่อทุกช่องทางของแบรนด์ไม่เพียงแค่นั้นหลังจากผ่านมรสุมลูกใหญ่มาได้ล่าสุดโซอี้ก็ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษคือได้มีโอกาสร่วมงานกับสายการบินดังอย่าง Air Asia โดยเธอได้ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอผ่านแอป TikTok หลายคลิปในช่องของ Flair Asia ทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโปรโมชั่นกับนักบินและลูกเรือในห้องโดยสารและแต่งตัวเป็นชุดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเต้นประกอบเพลงพร้อมด้วยสโลแกนกล้าที่จะฝันรวมถึงการรีวิวอาหารบนเครื่องบินที่มีการเผยแพร่วิดีโอใน3คลิปด้วยกันอีกด้วยต้องเรียกว่าปังไม่หยุดแล้วจริงๆทนายตั้มมาแล้วหลังครูปรีชาลงสมัครส.บอกคิดถึงจังแต่อย่าลืมมีนัดเดทกันที่ศาลทนายตั้มมาแล้วหลังครูปรีชาลงสมัครส.บอกคิดถึงจังแต่อย่าลืมมีนัดเดทกันที่ศาลเผยครูคนดังชูนโยบายหวย80บาทกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อครูปรีชาหรือนายปรีชาใคร่ครวญตัดสินใจลงสมัครส.ส.กาญจนบุรีเขต1ในนามพรรคประชากรไทยโดยในวันพรุ่งนี้จะเปิดตัวที่สำนักงานใหญ่พรรคประชากรไทยโดยครูปรีชาเผยชอบพรรคนี้ตั้งแต่เด็กสมัยนั้นชอบท่านสมัครสุนทรเวชพูดปราศัยมากท่านอดีตหัวหน้าพรรคเก่งเป็นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.อดีตรัฐมนตรีและพรรคนี้เป็นพรรคที่ใกล้ชิดประชาชนตนอยากใกล้ชิดประชาชนอยากช่วยเหลือประชาชนจึงลงสมัครส.ส.กาญจนบุรีเขต1ในครั้งนี้ส่วนนโยบายส่วนตัวถ้าได้รับเลือกเป็นส.ส.จะผลักดันไม่ให้ขายลอตเตอรี่เกินราคาจะให้ซื้อลอตเตอรี่ได้อย่างเท่าเทียมในราคา80บาทยิ้มอย่างมีความสุขซื้อหวยอย่างมีความสุขเลือกครูปรีชาล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงประเด็นนี้ว่ายินดีกับชาวกาญจนบุรีด้วยนะครับมีครูคนดังลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่ยังไงครูอย่าลืมนะครับเรามีนัดเดทกันที่ศาลอีกหลายคดีคิดถึงจังมดดำขอพูดในฐานะคนสนิทเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่แบบเพื่อนนานแล้วมดดำขอพูดในฐานะคนสนิทเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่กันแบบเพื่อนตั้งนานแล้วคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่รู้ปมเซ็นใบหย่าหลังข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักนักร้องดาราอย่างเจเจตรินและปิ่นเกตมณีถูกจับตาเมื่อมีเพจบันเทิงชื่อดังออกมาเผยว่าคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกปิ่นเคลื่อนไหวโพสต์ชัดๆถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเขาจะไม่ทำล่าสุดมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีโดยมดดำเผยว่าขอพูดในฐานะที่สนิทกับปิ่นเกตมณีจริงๆแล้วคู่นี้เขาอยู่กันเหมือนเพื่อนตั้งนานแล้วโดยคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไม่รู้เรื่องเซ็นใบหย่ามดดำเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่กับแบบเพื่อนมาตั้งแต่เริ่มต้นคบกัน
้